Education Cloud กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนรู้ทั้งหมดของสังคมโลกนี้นะคะไม่ใช่ของต่างประเทศหรือประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกเลยแต่ในเมื่อวันนี้เรามี Cloud แล้วสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเหล่านั้นก็กลายเป็นปัจจัยที่เริ่มจะไม่สำคัญแล้วล่ะค่ะเพราะเราก็จะสามารถเข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้ได้จากทุกแหล่งแล้วก็ทุกที่เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษาเองอย่างอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคลาวด์นั้นได้อย่างเต็มที่รวมถึงเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออาจารย์หรือผู้ที่เป็นนักการศึกษาได้ประโยชน์ผู้เรียนหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เนี่ยการเข้าถึงการศึกษาคงจะไม่ได้อยู่ในข้อจำกัดเพียงแค่ห้องเรียนหรือว่ามองในแง่ของเว็บเบสอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นเท่านั้นอยู่แล้วแต่กำลังจะหมายถึงการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะอย่างตัวอาจารย์หรือผู้สอนเองที่มีการสร้างโค้ชแวร์โค้ชออนไลน์นะคะการแม้แต่ทำควิสนะคะร่างควิสหรือการบ้านต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ e-learning ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้กระบวนการการเรียนรู้ที่ผ่านมาในอดีตนั้นดีขึ้นมากเลยผู้เรียนนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กันเองด้วยผ่านฟอรัมผ่านการดีเบตต่างๆนะคะออนไลน์ซึ่งมันก็จะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ชั่วโมงเรียนเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาไหนก็ได้จากข้อจำกัดที่เคยบอกว่าห้องสมุดอยู่ไกลห้องสมุดปิดเข้าไม่ได้วันนี้คงจะหมดปัญหาเหล่านั้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการที่มีในเรื่องของ Azure Library คือการที่เราจะเปิดกว้างเป็นห้องสมุดเสมือนที่สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้24ชั่วโมงทั้ง7วันเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหมดยุคในเรื่องของความกังวลว่าหนังสือจะสูญหายหรือว่ายืมคืนได้ไม่ตรงเวลาหรือว่าหมดเวลาในแง่ของการอ่านเพราะว่าตรงนี้เนี่ย Edu Library เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็หนังสือต่างๆได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็ไร้ข้อจำกัดเหล่านั้นไปค่ะ Edu Market ก็เป็นตลาดอันนึงที่สำคัญที่จะเป็นตลาดที่รวบรวมในเรื่องของตำราเรียนแล้วก็สื่อการสอบที่สำคัญนะคะก็จะมีตั้งแต่ในลักษณะของการดาวน์โหลดได้ฟรีหรือว่าดาวน์โหลดแบบมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมองว่าก็จะเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้อาจารย์เองก็จะสามารถที่จะมอบหมายให้นักศึกษานักเรียนนะคะมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลต่างๆจากหนังสือที่เป็นดิจิทัลแหล่งอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าหมดยุคแล้วที่จะเป็นการเรียนรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนหรือมีมองในแง่ของ Channel 1 on 1เท่านั้นแต่การเรียนรู้ยุคใหม่กำลังพูดถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆและไม่ใช่เพียงแค่องค์ความรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นแต่กำลังหมายถึงไม่ว่าจะเป็นความเป็นมนุษย์จริยธรรมต่างๆอย่างเช่นคอนเซ็ปต์ของ TQF ที่เขาพยายามจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านโมบายแอปนะคะทางด้านการศึกษาตรงนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยตอบโจทย์ให้หลักการการเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะตามเทคโนโลยีของ Samsung ที่ผมได้มีส่วนเข้าไปเยี่ยมชมนะก็ทำได้ดีนะแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามออกมาในตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยในประเทศไทยก็มีการทำโซลูชันอยู่บนคลาวด์นะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็คาดหวังว่าคงจะต่อไปในระดับมัธยมและประถมต่อไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยครับ